ครเจอคอมเมนต์ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ฝากอธิบายหรือเอาวิดีโอนี้เขาดูหน่อยนะครับวันที่4สิงหาคม2020ผมจะเข้ารับการผ่าตัดขากรรไกรหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วผมจะถูกมัดปากพูดไม่ได้แคสเกมไม่ได้อย่างน้อย1เดือนอาจจะช้าหรือเร็วกว่านี้แล้วแต่คนนับจากวันนี้ก็เหลือเวลาอีก10วันนิดๆก็จะผ่าตัดแล้วนะครับผมก็ต้องดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยต้องเก็บตัวอยู่บ้านไม่ไปที่เสี่ยงอะไรพวกนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นวิดีโอนี้แสดงว่าผมหยุดพักการทำวิดีโอละแต่ยังจะเห็นผมอัปโหลดวิดีโออยู่บ้างนะอันนั้นมันเป็นพวกงานที่ถ่ายไว้แล้วเหลือแบบตัดต่ออย่างเดียวอย่างเช่น Terra Restore 2อันนี้ผมนัดกับ Tackle ไว้แล้วว่าเร่งถ่ายให้มันจบก่อนที่ผมจะไปผ่าตัดเพราะว่าไม่อยากให้มันค้างคาเนาะเดี๋ยวมันต้องรออะไรเงี้ยดังนั้นเล่นจบแน่ไม่ต้องห่วงนะครับเหลือเอามาตัดต่อแล้วก็เอามาตั้งเวลาลงคลิปล่วงหน้าไว้ส่วนเกมอื่นๆผมต้องหยุดกระทันหันเลยก็ต้องรอผ่าตัดเสร็จแล้วพูดไหวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงก่อนผ่าตัดผมจะไลฟ์แปลเกม This War of Mine อย่างเดียวผมอยากให้มันเสร็จก่อนที่ผมจะไปผ่าตัดเผื่อผมติดปัญหาอะไรด้วยจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับส่วนที่อัดเพิ่มน่าจะเหลือรายการคนปากเบี้ยวนะทำต่อเพื่ออัปเดตผลนะครับในช่วงที่ผมพักฟื้นก็ผมมีพวกวิดีโอที่แคสเกมเก่าๆผมถ่ายเก็บไว้แต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อยังไม่ได้ลงอะไรแบบนี้ถ้ามีแรงมีกำลังใจผมจะเอามาตัดต่อแล้วก็มาลงนะหมอบอกว่าช่วงพักฟื้นให้หาอะไรทำแก้เครียดนะครับเช่นเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสืออะไรเงี้ยของผมก็คงเป็นเล่นเกมนี่แหละแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะแคสเกมยังไงอะไรเงี้ยนะเนาะพูดไม่ได้ก็เดี๋ยวถ้าคิดออกเดี๋ยวจะลองดูผมคงเล่นเกมแน่ๆเพราะว่าไม่อยากเครียดอยู่เฉยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะแคสหรือไม่แคสนี่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เล่นเองเนี่ยเล่นแน่ๆอยู่แล้วขอพูดเพิ่มอีกนิดนึงคือผมไม่ขอพรแล้วก็ไม่บนบานศาลกล่าวใดๆเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่กับ2ฝ่ายหมอซึ่งเขาเก่งแล้วก็ทำเต็มที่อยู่แล้วเวลาเกิดอะไรเขาดูแลใกล้ชิดกับฝ่ายผมซึ่งต้องทำตัวเองให้แข็งแรงต้องดูแลตัวเองดีๆมันก็แค่นั้นแต่ว่าหมอก็บอกไว้แล้วเหมือนกันนะว่าถึงแม้ว่าความเสี่ยงที่จะไม่รอดเนี่ยมันต่ำมากแต่มันก็แปลว่ามันก็มีเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมต้องเซ็นยินยอมอะไรพวกนั้นด้วยก็มันมีใช่ครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงผมวางแผนไว้หมดแล้วจัดการอะไรไว้เรียบร้อยผมเคยคิดอยากจะบริจาคร่างกายไว้ผมก็ได้ทำแล้วก็บอกครอบครัวไว้หมดแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเนาะจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับไว้พบกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ